ร่วมฉลองต้อนรับตรุษจีนปีมังกรทอง2024สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีณตลาดยิ่งเจริญสั่งตั้งจุดจำหน่ายสินค้าของไหว้ตรุษจีนราคาประหยัดนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานจัดกิจกรรมคิกออฟพาณิชย์สั่งลุยลดราคาตรุษจีนปีมังกรทอง2024นะครับโดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและก็อีกหลายภาคีเครือข่ายนะครับเรามาจัดนะครับกิจกรรมนะครับเพื่อในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันจ่ายแล้วนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนก็ต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกันทั้ง76จังหวัดนะครับในการออกมาทำกิจกรรมนี้เพราะว่าวันนี้สภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าในเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมาหาจับจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับตลาดยิ่งเจริญนะครับแล้วก็เราได้นำสินค้าต่างๆเนี่ยมาค้าขายตั้งแต่สินค้าที่เป็นของชาวบ้านนะครับเป็นของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเขาขายอยู่แล้วก็เอาของที่จำเป็นสำหรับการไหว้การใช้ในเทศกาลตรุษจีนก็มีทั้งอาหารเป็ดไก่ไข่หมูนะครับเนื้อสัตว์เนื้อต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีผักพืชผลไม้นะครับผลไม้มงคลทั้งหมดนะครับขนมหวานขนมเข่งขนมเทียนนะทุกอย่างนะครับขนมถั่วตัดขนมทั้งหมดที่เป็นมงคลเอามาจ่ายในขณะนี้เรารู้ว่าพี่น้องประชาชนเวลานี้กำลังซื้อตกต่ำนะครับไม่สามารถจะมาจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที่ตลาดทบเท่าไปหมดวันนี้เราถึงได้จัดสถานการณ์จัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าให้พี่น้องประชาชนยังสามารถที่จะดูแลนะครับทำการไหว้นะครับบรรพบุรุษของตนให้ได้อย่างดีขณะเดียวกันก็มีของราคาถูกให้ของที่มาวันนี้เนี่ยนะครับมันมีของคุณภาพทั้งนั้นนะครับของกระทรวงเกษตรก็มีป้ายที่มาให้ดูว่าร้านไหนสินค้าตัวไหนก็เป็นสินค้าที่ได้รับประกันว่าเป็นของถูกสะอาดนะครับปลอดภัยสามารถดำเนินการได้ส่วนของกรมการค้าภายในนะครับเราก็เป็นการสามารถใช้สินค้าต่างๆมาได้นะครับเรามีรถมอบายอยู่ร้อยจุดทั่วกรุงเทพมหานครที่นี่วันนี้ก็มาร่วมอยู่หนึ่งจุดแล้วก็มี QR code ให้สามารถที่จะสแกนได้สแกน QR code แล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าร้อยคันของกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับในเวลาอะไรท่านก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ของที่มาวันนี้นะครับก็ประมาณเราจัดประมาณ7-10 กุมภาพันธ์นะครับจะใช้ช่วงเวลาที่สามารถทำอะไรได้มากพอสมควรนะครับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในขนาดนี้มี259รายนะครับแล้วก็มีกว่า 18,500 จุดที่เรากระจายไปทั่วประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยมีสาขาห้างค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ย8รายด้วยกันนะครับมีจุดของสาขาที่ออกไปดำเนินการ 17,526 สาขานะครับส่วนห้างท้องถิ่นทั้งหมดที่เข้าร่วมกับเรามี48รายนะครับ48รายเนี่ยประกอบไปด้วย360สาขานะครับแล้วก็ตลาดสดและตลาดกลางก็มีอยู่203รายที่เข้าร่วมนะครับมี630ร้านค้าทั้งหมดเนี่ยเราได้เอามาดำเนินการนะครับมีทั้งของกินของใช้ผักผลไม้และทุกอย่างที่จำเป็นนอกจากใช้ซื้อข้าวของที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ยังสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดเราลดราคาสินค้าทั้งหมด13หมวดนะครับ 7,784 รายการลดสูงสุดถึง 71% นะครับและแต่รายสินค้านะครับบางสินค้าซึ่งต้นทุนเขาสูงก็อาจจะลดได้น้อยหน่อยนะครับ 10-20% หรือ 30% สินค้าที่เขาสามารถที่จะลดราคาได้มากขึ้นเราก็ขอร้องให้การร่วมมือกันในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านค้าทั้งหลายนะครับห้างสาขาและห้างท้องถิ่นทั้งหลายทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมในรายการนี้และเห็นความสำคัญของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเรื่องของการมาไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้มาช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนสามารถได้ทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อนับถือนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เงินทองไม่จำนวนต้องมากนักแต่ว่าสามารถทำหน้าที่
ได้อย่างครบถ้วนอันนี้ก็เป็นกิจการก็หลังจากวันนี้ไปก็ยังมีได้ถึงวันที่10นะครับถึงวันที่10ก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านทั้งหมดนะครับถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในจุดที่พาณิชย์จังหวัดได้วางจุดไว้ทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมทั้งในห้างท้องถิ่นทั้งในร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมถ้าอยู่กรุงเทพนะครับก็ไปได้ในรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์เข้าไปทุกจุดมีอยู่100คันแล้วก็ที่ตลาดยิ่งเจริญก็จะขายไปได้หมดที่นี่ก็เป็นตลาดที่สะอาดนะครับมีสินค้าที่หลากหลายนะครับรอต้อนรับพี่น้องอยู่เมื่อกี้ผมได้ไปเดินดูแล้วก็คิดว่ามีหลายอย่างน่าสนใจแล้วก็ของไหว้ก็ดีนะครับหลายสิ่งก็ดีเนี่ยมีตามสภาพสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละคนเงินน้อยหน่อยก็ซื้อของชุดน้อยหน่อยแต่ได้ครบทุกอย่างเงินมากหน่อยก็สามารถซื้อได้มากหน่อยก็มีสินค้าครบทุกอย่างแต่ว่าอาจจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เชิญชวนครับแล้วก็ขอให้มาช่วยกันต้องขอบคุณตลาดยิ่งเจริญที่เข้ามาร่วมมือครั้งนี้นะครับก็ขอให้ยิ่งเจริญไปเรื่อยๆพี่น้องประชาชนขอให้มีความสุขทุกคนทั้งหมดเนี่ยเกิดคิดได้ด้วยกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยผู้บริหารทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับหลายๆส่วนจะเป็นท่านตลาดท่านอธิบดีนะครับท่านผู้ตรวจนะครับหลายท่านที่เป็นผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงเกษตรก็เช่นกันท่านรัฐมนตรีมาเองนะครับแล้วก็ยังมีท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีหลายคนทั่วก็อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นความร่วมมือพลังความรักความร่วมมือกันมาช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สายใช้สอยราคาไม่มากนักแต่ได้ทุกสิ่งอย่างไปตามความต้องการก็สี่วันสามารถลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอะไรนะครับสี่วันเนี่ยลดค่าของชีพได้มากเลยก็สี่วันนี้เราคาดหวังว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้200ล้านนะครับคาดไว้ครับทั่วประเทศทั่วประเทศนอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยที่เหลือเวลาเนี่ยเราในการลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนเนี่ยโครงการต่างๆยังมีอันนี้ก็เป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจ2ส่วนส่วนนึงคือต่างประเทศอีกส่วนนึงในประเทศในประเทศภารกิจหลักของเราก็คือการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับการที่จัดอันนี้ก็ยังมีร้านโรงไฟฟ้าก็ยังมีเวลาเราไปต่างจังหวัดก็จะเห็นว่าเรามีการจัดร้านโรงไฟฟ้าในแต่ละจังหวัดนะครับลงไปถึงระดับอำเภอด้วยซ้ำไปนะครับส่วนในกรุงเทพอย่างที่บอกเรามีร้านโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ร้อยกว่าคันร้อยคันนะครับที่ต้องเป็นเล็กกลางใหญ่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่บางสถานที่เนี่ยก็ต้องเอารถเล็กเข้าไปให้ถึงนะครับแล้วก็บางสถานที่เป็นตลาดใหญ่หน่อยก็เอารถคันใหญ่มาสอบถามท่านชายานิดนึงครับตอนนี้โครงการบริษัทโอเคทั่วประเทศเรามีกี่แห่งในการเข้าร่วมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้สัญลักษณ์ป้ายปศุสัตว์โอเคในขณะนี้ทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด 9,200 แห่งนะครับเราก็พยายามที่จะยกระดับแล้วก็พยายามที่จะขยายเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นแต่ว่าการที่จะรับรองว่าร้านไหนที่ได้สัญลักษณ์ป้ายปศุสัตว์โอเคนั้นเนี่ยมีกระบวนการแล้วก็มีการคัดกรองนะครับพูดถึงที่มาของสถานที่ซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้ว่าแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นมาจากไหนหลักประกันดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าสินค้าภายใต้ป้ายบริษัทโอเคนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายและก็สุขอนามัยครับสินค้าที่รับรองมีครับเจ็ดชนิดมีเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับแล้วก็เนื้อวัวนะครับซึ่งภายใต้การให้สัญลักษณ์นี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราพยายามที่จะขยายไปยังต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะในขณะนี้ในต่างจังหวัดนี่ก็มีเพื่อต้องการสร้างมาตรฐานของสินค้าที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับช่วยกันนะครับให้พี่น้องได้ใช้จ่ายในช่วงจุดจีนด้วย